สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแกงผักหรือว่าแกงเห็ดใส่ปลานะคะเจ้าใส่ปิ่นโตแล้วก็ไปฝากน้องที่กรุ๊ปโฮมนะคะ Hello everybody, today I'm going to make the veggie soup or the vegetable and mushroom soup with fish แล้วพอดีเห็นยอดฟักทองในสวนมันงามๆนะคะออกไปเก็บใบกะเพราก็เลยเด็ดยอดฟักทองมาใส่ด้วย and I'm going to add thisyoung pumpkin leaves and also the basil from my garden เราก็มีเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเข็มทองมีหน่อไม้มียอดยอดฟักทองของเรานะคะแล้วก็จะมีใส่แครอทลงไปด้วย I have the mushroom I have bamboo shoot I have the young pumpkin leaves and also carrot and then my basil leafอันนี้เนื้อปลาทับทิมนะคะ1ตัวแล่ออกมาได้เท่านี้แล้วแล่เองฝีมือแบบว่าไม่มืออาชีพ This is a red tilapia fillet I did it myself I tried to get it out of the bone but that's all I got from one fish such a waste of fish but it's okay I keep the bone that way I can make a spicy soup to eat withrice later แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะก้างแล้วก็หัวที่เหลือเนี่ยเราเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวจะทำต้มยำหัวปลาทานทีหลังแต่อันนี้คือที่จะใส่ลงไปในแกงผักแกงหน่อไม้ค่ะChili, a little bit of salt, bamboo shoot, carrot, and that I don't know what it called, the big mushroom, the king mushroom. น้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่ตะไคร้หอมไม่มีหอมแดงนะคะก็เลยใช้หัวหอมแบบนั้นแหละค่ะแล้วก็ใส่ก้านผักชีลงไปหน่อยนึงอยากได้ความหอมใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่บรรดาเห็ดหน่อไม้ลงไปนะคะก็แครอทด้วยปลาร้าหอมกระฟุ้งมากหอมมันถึกใจแม่หลาย I just added fermented fish sauce Thai style ketogenic I mean this dish is great for those who is on ketogenic diet ketogenic แบบไทยๆนะคะมาแดกกับมาเด้อค่ะคีโตเจนิกแบบไทยปลาเข้ามานะคะเทอร์เมริกพาวเดอร์ผงขมิ้นชันนะคะว้าวลดหมอซะละ and of course I'm going to add mycayenne pepper ใส่ผงพริกไทยเย็นลงไปนะคะโอ้กลิ่นมาแล้วค่ะหอมหวนชวนรับประทานมาก The aroma is here Oh my goodness smells so goodYou see, I don't make it spicy because this is not gonna be only for me, okay? I'm gonna take it to the group home. I had a fermented fish sauce, guys, earlier. That's why I call it a Thai ketogenic diet.
I'm going to let it boil a little to make sure that my bamboo shoot and the mushroom are well cooked. A little soy sauce. เมื่อกี้ใส่น้ำปลาเพิ่มลงไปนิดนึงนะคะถ้าใครสงสัยว่าจะเอาใส่ปิ่นโตไปไหนก็ลองติดตามอีกเพจหนึ่งนะคะของเจที่ชื่อว่าปิ่นโตเปี่ยมรักนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าที่ทำอาหารเนี่ยแบ่งอาหารไปไหน Pumpkin leaf ยอดฟักทองนะคะใส่ลงไปเดือดแล้วขอลองชิมอีกรอบนึงหอม smell so good this time is awesome turn the stove off ปิดเตาเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เตามันหายร้อนแป๊บนึงเพราะว่าไอ้เนี่ยมันยังเตามันยังร้อนอยู่เพราะมันยังเดือดปุดๆอยู่I'm gonna wait a little bit for it to stop boiling because you know the surface of my stove is still hot even though I already turned it off. So I'm gonna wait a little for it to stop boiling. เริ่มหายเดือดแล้วนะคะไอเบซิลกรีนออนิออนซิลานโทรใส่ใบกะเพราต้นหอมผักชีเสร็จละดันเสร็จแล้วหอมมากนี่คืออีกเถาหนึ่งนะคะแกงผักของเราเมื่อกี้ This is another component of my lunch box is that vegetable soup. If you wonder what I'm going to do with my lunch boxes, you can check out the channel called Lunch Boxes of Love and then find out. Thank you so much for watching. Please don't forget to click subscribe, like and click the notification bellขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนิ่งๆให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยแห่งๆปังๆนะคะ Thank you so much guys Have a wonderful day I'll see you next video Bye สวัสดีค่ะ See ya